ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นบูธนิทรรศการแสดงผลงานของบ้านซากหลางหมู่ที่12ตำบลซ้าอำเภอเจียงง่วนนะครับตัวแทนของจังหวัดพะเยานะครับได้มานำเสนองานผลสำเร็จในครั้งนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านทรงฤทธิ์บรรซ้านะครับสวัสดีครับหลวงครับสวัสดีครับหลวงครับวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับครับปลื้มยินดีครับเพราะว่าได้หมู่บ้านเข้ามาสู่ในประกวดครั้งนี้ครับครับครับก็เป็นบุญหรือว่าเป็นบารมีของพระเจ้าอยู่หัวครับที่เดินตามรอยพระพุทธบาทครับยุทธบาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้มีโอกาสมาแสดงงานวันนี้นะครับฉะนั้นแสดงวันนี้ก็หลายบ้านครับหลายจังหวัดก็ได้มาภูมิใจครับครับครับสารบัญสักกังในวันนี้นะครับวันที่สาวเซสสองนะครับผู้จัดการครับท่านผู้หลวงสมฤทธิ์ครับได้เอาอย่างมาแสดงของครับเอาสินก้าดีคือพักส่วนครัวโลกินได้ตีตามแนวทางตีเศรษฐกิจพอเพียงตีบ้านซากหลางเคยทำเคยปลูกกันมาครับครับครับกิจกรรมที่พี่น้องเชียงมุบ้านซามาวันนี้เนี่ยเอาอย่างมาแสดงว่าครับก็เอาเป็นการออกกำลังกายมีภูมิคุ้มกันของละมงย้อนยุคครับละมงย้อนยุคนะครับเอาคนหนุ่มก็ว่าคนแก่มาครับวันนี้ครับวันนี้ก็เอาคนแก่ครับอายุ50 60ขึ้นครับเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันก็เป็นผู้สูงอายุครับของบ้านสากาเลยครับที่ออกกำลังกายตั้งวันเลยโดยลำวงย้อนยุคนะครับวันนี้ได้มาโชว์ในงานวันนี้โดยนะครับครับที่หลายจังหวัดที่มาโชว์เป็นผู้บริหารครับของดีของบ้านซากหลางของอำเภอจังหวัดจังหวัดพะเยาครับครับโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวนะครับลวกกินได้วันนี้เขาเอาพืชผลทางการเกษตรมาแสดงมาในเทศกาลตัวนะครับเนาะครับมีหลายอย่างเนาะมากๆนานาครับมากหรือว่าเป็นผลไม้ก็ดีครับเป็นพืชผักสวนครัวที่เขากินทุกวันนี่ครับคือว่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเขาเหลือกินก็เอาไปขายตามตลาดสดของบ้านซากหลางครับทางด้านวัฒนธรรมนะครับเอาอย่างมาโชว์ครับวันนี้ครับวัฒนธรรมก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนมีบายสีสู่ขวัญครับก็มาเป็นเตรียมมาเรียบร้อยครับวันนี้ปอมอยังก็มาปอมออินหลงครับอินหลงใจกล้าครับใจกล้านะครับครับปอมอของไอ้ตลาดเจ้าบ้านของหมู่บ้านซากหลางครับมาแสดงสดๆเลยนะครับวันนี้นะครับเนาะพร้อมทั้งการแสดงของการมาสาธิตมาเฮือคมโฮเกี่ยวกับสถาบันการเงินตัวเองมั้งครับสถาบันการเงินคือว่าชมชนเขาเป็นต้นแบบของปี50ต่อมาก็เป็นคือว่าสถาบันการเงินเขาก่อนๆนี้มันก็มีหนี้มีสินนักเนาะแต่ได้ก็เอาพร้อมใจกันว่า11กองทุนก็มารวมอยู่จุดเดียวเป็นสถาบันการเงินกว่าจะได้ก็โอ้พักความเข้าใจกันนะครับคนชาวบ้านครับ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 น่าจะได้แรกแต่ก็ช่วง3วันนี้ก็แสดงฝีมือเต็มที่นะพลวงนะครับผมครับครับครับขอบคุณพลวงครับครับให้รบเจม